อุ้ยอุ้ยคุณคุณวันมันดีคุณวันมันดีคุณวันมันดีเห็นแล้วครับหมาเป็นฟูโอ้พาเลนหมาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ตายตายตายเพราะไฟไหม้เนี่ยแหละโอ้โหโอ้เลื่อนเหลือ19โอ้ยมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหหมดไหมฮะเหลือตัวที่มันวิ่งไปตรงฝั่งนู้นครับติดเชื้ออีกแล้วมันมาทางไหนอะมันอยู่ตรงไหนนั่นไงประตูตรงตรงทางซ้ายประตูอะนั่นไงไม่เห็นเลยอะโอ้นู่นไกลๆนู่นใช่ไหมโหอีตัวนั้นเยอะครับเยอะเยอะ4-5ตัวมันมีพาเลทหมาแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยปกติมันจะมีหัวหน้าหมาด้วยตัวหนึ่งเจ้าหมาแต่พาเลทหมานี่โอ้โหก็แบบยืนอยู่เฉยๆนี่ตกใจเลยอะอยู่ดีก็งำงำงำเลยโอ้โหหมดไหมเนี่ยหมดแล้วยังน่าจะหมดแล้วแหละโอ้โหสุดๆอะถึงเวลาแล่เนื้อหมากินแล้วไอ้มีไข่4ใบน่าทำไอ้เบคอนไข่ได้อยู่นะได้ๆเดี๋ยวทำให้อะแต่เห็นว่ามี4ใบไงมันทำได้2จานก็เลยยังไม่ทำปลาซะเยอะเชียวเยอะไปเราไม่ได้ขาดเนื้อนะเราไม่ได้อยากจะแบบอยู่ดีๆเจอหมดแล้วยังคะไหนมันต้องมีอีกสิดูไงดูไงหน้าเซนเตอร์ตัวนึงโอ้ยกระดูกแตก9นาทีอีกแล้ว เกือบไฟไหม้ตัวเองตายเมื่อกี้อ่ะตัดสินใจปาไฟก่อนเลยอ่ะปาไฟปุ๊บแล้วมันตีบล็อกแตกล่วงลงไปตรงกลางกองไฟคุณผู้ชมคะฉากไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะโอ้โหสวัสดีกับ7 Day to Die กันอีกครั้งหนึ่งเนาะในวันนี้อ่ะเราจะต้องรอให้ถึงคืนแดงเดือดดูซิว่าคืนแดงเดือดในรอบแรกของเรานี้จะเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดของทำนู่นทำนี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืนแดงเดือดเราค่อยมาว่ากันดีกว่าเกือบตายอ่ะอย่างน้อยขอพักให้หายกระดูกแตกก่อนแล้วกันเจ็บปวดมากเลยดูนี่เฟรที่ห้านี่ใช่เฟรที่ห้าร้านหนังสือแฟร็กเอบุ๊กเออเราแวะที่นี่ได้เนี่ยเราลงไปห้องสมบัติได้ห้องสมบัติโอ้ยห้องสมบัติลงยังไงคะโอ้เรามีที่เปิดใช่ไหมมีครับมีโอเคถ้างั้นง่ายมาเราจะไปทางไหนกันนะเข้าได้เหรอไม่รู้เหมือนกันจะดูว่าดูแลบิตตี้มันเท่าไหร่อีเจ้าเนี่ยโอ้ย 2,000 เองบึ้มนี้เลยเหรอเอาจริงสิลองดูฮะโอ้ยแต่ความหนูรู้สึกวิ่งประตูวิ่งมั้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูที่ยืนตรงนี้มันยืนไม่ได้ดิต้องยืนตรงนี้เอาให้รอดเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเลยคุณวันมีวิ่งเลยวิ่งรอดปาระเบิดไฟให้แล้วโอ้โหรู้สึกถึงความหน่วงที่รู้สึกได้ขึ้นเวลเลยเนี่ยใครสั่งไอ้สอนให้ทำอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่คิดเลยว่ามันเกิดแน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ผมเอ๊มันจะเปิดไปมันเจอซอมบี้ไหมนะเจอแน่นอนคือตอนแรกคิดว่าจะแบบไปเข้าจากข้างหน้าเลยอะแล้วค่อยๆลงไปอันนี้ฮาร์ดคอร์กว่าไวๆเนี่ยงานไวอุ้ยไวอะไรนี่หนีกระสือกระสนกันสุดๆเลยสีโหซอมบี้ที่อยู่ด้านในก็ทุบด้วยแฮะยังไม่หมดนั่นน่ะเสียงบอกก็ปิดไฟฉายบนหัวก่อนมาถูกปิดไฟฉายบนหัวก่อนเช้าแล้วเช้าแล้วนี่ไงโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยโอ้โหชิวๆสบายสบายชิวๆอะไรหมาเข้ามาห้องนี้ก่อนเลยนี่ฮะได้อยู่ติดได้เนาะติดมือนิดหนึ่งวินาทีมีปั๊มอยู่เนาะเอาละขอให้มันคุ้มนะเดี๋ยวจะรูดเองเจ็บขนาดนี้อันเดี๋ยวขอโดบยาก่อนโดบยาอะไรงำยาการันตีเอ้าตัวพลิกล็อกผมไม่อยู่
เอาอยู่บ้านมีระเบิดเปิดไหมระเบิดมีครับเฮ้ยจัดรถหมื่นเดียวเองจัดมารัวๆโอ้ยเดี๋ยวได้อีกหนึ่งลูกสุดท้ายพอลูกเดียวเนาะเมื่อกี้โยนไปกี่ลูกแกโยนไปสองเฮ้ยมันดีแล้วเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมเฮ้ยหมดกระเป๋าสามอ่ะที่เหลือดูเลยเฮ้ยบันเดิลแท็บบันเดิลเหรอเฮ้ยในไตซีอะไรคือในไตซีไตซีเนเวอร์คือโอ้ใส่ได้หมดเดียวก็ถือว่าดีนะในที่สุดเราก็มาได้ของใหญ่เฮ้ยไปพิกล็อกด้วยเอ้าก็ดีค่ะตรงนี้มันคือการบอกว่านี่คือพื้นแดงเดือดแน่นอนสี่ทุ่มคืนนี้แดงแล้วแดงตั้งแต่เช้าเลยตายแดงแต่เช้าเลยโอ้ยยาแก้ติดเชื้อดีงามมากในที่สุดก็ได้บ้างแล้วไม้เบสบอลเอาไหมคะไม่ครับผมได้มาแล้วครับอาวุธโอเคลุงใช้อะไรเอ่ยหญ้าซื้อไหมซื้อเนาะหญ้าซื้อครับซื้อครับโอเคเอาสูตรคราฟต์โตเคมีเอาไหมคะ1,800ก็เอาไว้ก็ได้นะโอเคแล้วก็น้ำผึ้งเนาะมันหายากมากเลยยาแก้ติดเชื้อใช่โอ้ยแว่นเนิร์ดเอาไหมคะโอ้ได้มาแล้วครับเรียบร้อยโอเคโอเคพวกมันโอ้ยสุดคราฟสิคุณสี่ทักเอาไหม1,800เอาสิสุดคราฟไปบอมเอาไหม1,800สุดคราฟไปไม่ต้องครับผมเรียนสายระเบิดมาแล้วโอเคอ๋อแอนวิวเอาไหมคะเอาไว้ครับเอา540บาทไปอีกเควสอะเควสเทียร์4มาแล้วโอ้โหแล้วบันเดิลอะแล้วบันเดิลผมอะรับไปแล้วไม่ใช่เหรอ It's been a real pleasure ไม่รู้เออเนาะคงจะรับไปแล้วโอ้โหรีสโตร์พาวเวอร์3อันค่ะแล้วไม่รีสโตร์พาวเวอร์4อันเลยอะไอ้ก็ผมจะมีเคลียร์อยู่เคลียร์เทียร์4นี่มีเควสร้านอาหารโอเคจะรับไปก่อนสิมีของอะไรเนี่ยเควสเทียร์4เฮ้ยที่เดียวหรือเปล่า02ค่ะร้านขายของ02อ่ะนั้นผมทำเควสเทียร์4เป็นครั้งแรกไปโอ้โหเดี๋ยวมาน้องหมาข้างบ้านต้องไปจัดการก่อนเอ๊ะรู้ไหมว่าเราจัดการน้องหมาข้างบ้านกันยังไงล่ะปิดหน้าต่างไงอ๋อนึกว่าแบบด่ามันสักทีอุ๊ย ไม่เลยปิดหน้าต่างวิธีจัดการ เราทำอะไรกับหมาไม่ได้หรอกหมามันก็เห่าห้อง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 เอาไปงั้นแหละเคยมาจริงเหรอที่เนี่ยเคยเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยห้องเราต้องไปข้างหลังนี้ให้ได้คุณวันนบีเปิดสิเนี่ยข้างหลังนี้เหรอไม่มีทางไปหรอกบอกเลยตรงนั้นแหละจัดสิหนึ่งทีก็รู้เรื่องแล้วปุ๊บไม่แตกลงไม่เท่าไหร่เองอะลงน้อยแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวทรัพยากรใช่นี่ไงงัดเลยนี่แหละปะนิ่งนะเฮ้ยสนิกตีคิดดีแล้วเหรอไม่เป็นไงล่ะเราก็เจอห้องของทันทีทันใดเควสไม่ต้องทำเอ๊ะ D4 ก็ว่าอยู่เขาจะงัดหรือเปล่าเดี๋ยวนะลูกอมงัดผมเหลือกันหนึ่งงัดงัดดีกว่าปีโฟจะหมดยังไม่มีเปิร์กครับรอบที่แล้วก็ไม่ได้รับรางวัลเป็นซีโฟมาด้วยค่ะไม่เป็นไรแต่ก็ครับได้แล้วถ้าหลอดเวลนี้เต็มเรียบร้อยโอ้โหพี่งัดกระตังเนี่ยนะดีไหมไม่ดีใช่ไหมไม่เปรี้ยวเลยของรางวัลรอบนี้นิ
ี่มีทางเปิดสวิตช์เปิดเอาสวิตช์คุณหลอกดาวเปิดไม่ได้นี่เปิดไปแล้วครับอ๋อโอ้โหข้างล่างนี้ซอมบี้คืบเลยนี่ซอมบี้ไฟเดี๋ยวผมลงไปเคลียร์ซอมบี้ไฟข้างล่างก่อนเราที่มีปืนช็อตกันในมือแล้วนะนายซอมบี้มันก็แค่เศษเนื้อเศษเนื้อก็เดินได้อุ้ยน้ำดื่มขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มโอ้เพื่อนทำกาแฟมันค่อนข้างที่จะแบบโอกาสได้น้ำสูงมากเลยนะรูทมีโอกาสได้น้ำกาแฟดื่มใช่สูงมากลุ้นเต็มบ่อยๆยังไม่ตายน้อยแน่เว็บเอ้ยตู้ใหญ่เอ๊ะชั้นรอปภค่ะกันเซฟกันเซฟขึ้นบันไดมายังไงล่ะจอร์ดโอ้นี่ทางนี้ขึ้นไปเลยค่ะเอ๊ะเฮ้ยซอมบี้หลายจุดจังอะใช่มันกระจายกันเพราะกลัวเราหาไม่เจอนี่แหละกันเซฟจัดเลยพี่โพลูกเดียวก็เอาอยู่อะมึงใช่อ่ะน่าจะสองลูกเดาแต่ลองลูกเดียวก่อนสิอีกหนึ่งลูกค่ะเหรออืมเพราะว่ามันตู้ 5,000 ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนึงผมกินยารูทก่อนนี่อ่ะรูทไปแล้วของไม่ได้เรื่องเลยอ่ะกดไปแล้วช้าไปแล้วรูทเลยอุตส่าห์ได้ยารูทมาเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มก่อนเพราะซอมบี้มันบอกว่ามันมีหลายจุดก็จริงแต่มันก็อยู่ข้างบนนี้เหมือนกันค่ะแค่นั้นแหละใช่แหละโอ้ตอนนี้บัฟผมนี่ขึ้นเต็มเลยมีทั้งบัฟชาบัฟกาแฟบัฟลูกอม บัฟมหาศาลเพราะชั้นล่างเรามันยังไม่ได้วางฝั่งนี้นี่นะมีหมาด้วยปะทุกน้องหมาน้องหมาอย่าโดนโยยเหรอร้อนสบายสบายเฮ้ยอ๋อตัวนี้คานอีกหนึ่งตัวค่ะข้างหลังจัดให้หนึ่งดอกไม่ตายอีกดอกหนึ่งอ้าวเนี่ยนี้ตอนนั้นไปฝั่งนู้นแล้วค่ะแล้วมันก็บอกว่าไม่ได้อยู่ข้างบนดาดฟ้าน่ะชั้นใต้หลังคาแน่นอนเอ๊ะแล้วเปิดไปแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะดาดฟ้าเหรอไม่น่าใช่อ่ะตอนเราอยู่ดาดฟ้าก็ชี้ลงมาข้างล่างเอ๊ะหรือมันมีที่ขึ้นมีที่ขึ้นไหมวันนั้นว่าเควสบัคอีกด้วยเนี่ยนี่มันต้องไม่บัคสิมาแล้วโอ้โหไม่ขึ้นไปถึงมันไม่อเลิร์ตให้เลยอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะมาแล้วเรียบร้อยเว็บโอ้แถวนี้มันยาทั้งนั้นเลยนี่นะต้นยาค่ะโอ้โหนี่ไงหายาเลยวะทูกำลังหาอยู่น้ำผึ้งโอ้ยดีแกติดเชื้อเข้าไปห้องนั้นยังไงห้องไหนฮะไปห้องไหนเอ๊ะเข้าหลังตู้เย็นน่ะน่าจะอย่างนั้นฮะหรอเอ๊ห้องนี้ไปยังไงนะโอ้โหไม่น่าใช่น่าจะฝั่งนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นหรือแค่โซนนี้แล้วแหละไปได้ไหมโอ้หลังคาหรอได้ไหมโซนนั้นไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าห้องสมบัติไปยังไงอืมอ๋อนี่ไงชึบแล้วก็ปีนขึ้นแวบเย่ไหนเอ้าเอ๋อทางนี้ร้านยาไม่มีอะไรเลยเงียวเข้ายากแถมยังไม่มีอะไรอีกจะเต้นเดือดแล้วท้องฟ้าเป็นสีแดงที่น่ากลัวท้องฟ้าแบบแดงๆดูไม่น่าไว้ใจโหเสียงยาวถึงนี่เลยเก็บที่นี่เหรอได้เลย
มาดู C4 ฆ่าซอมบี้ได้มันแปะกับตัวซอมบี้ได้โอ้ทีนี้ก็ดีอะไหนๆๆๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเต็มไหนเนี่ยครับผมต่อบล็อกขึ้นมาข้างบนฮะโอ้ซอมบี้แล้วเราจะให้ซอมบี้มันวิ่งมาทางไหนคะเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งมาสักทางหนึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันวิ่งมาทางไหนเนี่ยเอ๋ขอนี่ไงทางนี้ไงประตูตรงที่เราเคยเด็บเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทางนี้ก็ดีนะเดี๋ยวเคลียร์บล็อกก่อนเคลียร์ประตูเคลียร์บล็อกก่อนผมยิงซอมบี้แป๊บรีบมาเลยเอ้ยซากซอมบี้มันมีซากซอมบี้อยู่ต้องเอาสร้างมันให้ออกต้องรอให้สร้างมันออกเฮ้ยอย่าให้สร้างก่อนประตูสิคะสร้างซอมบี้มันออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะตีไม่เข้าเลยตีแทบไม่เข้าได้ตรงนี้อยู่นี่เขาบล็อกมาแล้วเนี่ยประตูอยากเห็น C4 แปะซอมบี้ป่ะเดี๋ยวไม่อยากเห็นค่ะอยากได้ที่เด็บดีๆโอเคออกปิดเลยเดียวเชียวแน่นอนคนมันต้องเน้นอย่างนี้แหละเด็บไปก่อนนะเดี๋ยวดูโครงสร้างนี้ก่อนนะโอเคกระจกจะทนไหมเนี่ยประตูกระจกเหรอไม่ทนแน่นอนค่ะทำไมไม่มาข้ามาเนี่ยมันใกล้กว่ามั้งฮะเอ้ยแต่มันก็เริ่มพังมาทางนี้นะผมได้ยินเสียงอยู่อ๋อกระจกอ่ะไม่ทนแน่นอนต้องรอให้มันตีแตกก่อนหรือว่าระวังตัวนี้เยอะไปมันก็เลยยังไม่มาเหรอเนี่ยเป็นไปได้ไหมไออันเนี้ยนะใช่อันไหนสุดอ่ะแอดวานซ์ copy rotationโอ้โหมันยังพยายามต่อยข้างนอกอยู่เลยนี่มาแล้วนี่เริ่มมาแล้วใช่เริ่มมานะทีนี้ที่จริงระเบิดไฟมีหน้าระเบิดไฟก็ได้นะคะที่จริงอ่ะกลัวติดครับกลัวมันติดแล้วเผากันเองจูเลวิตี้เหลือเท่าไหร่1,200โอ้พังอย่างไวเลยอ่ะดีแล้วเดี๋ยวยิงให้เด็บเป็นคนละฝั่งเออตบถึงด้วยอ่ะน่าจะช่วยตีเนี่ยอีกพันเดียวค่ะไอ้ขั้นฝั่งนี้ก็มีคนวันบีโอเคเดี๋ยวผมเตรียมระเบิดฝั่งนี้ทิ้งก่อนได้เลยอันที่จริงอยากใช้ระเบิดไฟอ่ะมีตั้ง2กองโอ้น้องหมาโอ้ทีเดียวตายยกกองฮะอ้าวหายเลยโล่งเลยเอ้ยมันแตกแล้วโอ้โหอยากลองระเบิดไฟค่ะถอยได้ไหมสงสัยถอยสิโอ้โหเผาข้างหน้าต้องตอกต้มหน่อยฝากช่อมด้วยได้อู้หมาแต่ว่าตัวที่มันทำให้บอกทางน่าจะเป็นพวกหมานั่นเนี่ยอืมโหเฮ้ยต้องปาระเบิดไฟอ่ะโอ้ก็มาเยอะเหมือนกันนะเยอะของคุณวันบีไม่ค่อยพังเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้มันพังง่ายอัดประตูไปเลย
เคเดี๋ยวผมยิงฝั่งนี้ไว้ไอ้ซอมบี้เตี้ยเหมือนนกอ่ะเซตต่อไปแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เซต2ใช่มั้ยเวฟ2มันมาเราก็ยิงไงเอ้ยนกๆๆๆโอ้โหหลุดมาได้ยังไงมาจากไหนอ่ะบินบินลอดใต้นี้มาเราขึ้นข้างบนนี่นี่หน้าต่างข้างบนมันแตกอ๋อคือว่าบินลอดใต้นี้มาแล้วมันขึ้นข้างบนเฮ้ยเกือบพังโอ้ซอมบี้ตบแรงมากดีนะที่เรามีที่ตอกต้มดีจริงลมเลยจะปาระเบิดไฟถอยถอยถอยมีของซ่อมเยอะไหมน้องของซ่อมมีอยู่ร้อยอันเนี่ยที่เหลืออยู่แล้วมันใช้ประมาณ6อันต่อการตอกแค่นั้นเองเฮ้ก็ไม่เยอะระเบิดไฟเขาต้องแบบเช็คตอกตลอดเลยแป๊บเดียวก็จะพังแล้วระเบิดไฟหุ้ยนั่นไฟอุ้ยนี่ก็ไฟนึกว่าไฟดับแล้วนั่นน่ะใช่มันมองไม่เห็นเนี่ยเหมือนที่ผมเจอโอ้ยมีของด้วยอ่ะไกลๆนู่นเลยอ่ะของจำได้ว่ามีถุงเขียวอยู่นะแต่หยิบไม่ถึงอ่ะเอ๊ะซอมบี้มาจากข้างบนเออประตูตูข้างบนแตกแล้วมันมายังไงไม่รู้ครับเอ๊ะซอมบี้เด็กเควสหรือเปล่าเอาเลาะเนื้อหมากันเห็นนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเอ้ยมันเงียบอะเพลงดับไปแล้วอะอ้าวจบแล้วเฮ้ยจบง่ายหงอง่ายง่ายอย่างนั้นเลยจริงเหรอเพราะไม่ได้ไงและไอ้นั่นถูกมากข้างบน 1,500 วิ่งออกดีกว่าวิ่งออกดีกว่าโอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็เกือบแตกไปหลายรอบนะคือบล็อกมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วฮะอุ้ยได้ของเพียบเลยเดี๋ยวแล้วลุ้นเลยไม่เอาเหรออีกหลายถุงเลยลุ้นตอบไม่ได้นะของเต็มนะฮะอ้าวโอ้โหไหนดูสิเฮ้ยแต่ก็ได้กระสุนมาเยอะเหมือนกันนะก็ลุ้นหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้คือลุ้นหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บเฉยๆใช่ลุ้นหมดแล้วครับอ๋อนี่คือของดีรอบนี้อ่ะประแจทีหกก็ดีนะโอ้เป็นคืนแดงเดือดพี่ดีเหมือนกันดีดีดีว่าแต่เขาได้อีกทีกันมาเท่าไหร่3พอยท์ลงไปเลยใส่ลูก2ใส่สตรองคนเรามันต้องแข็งแกร่งผู้หญิงที่บึกบึนกล้ามเหมือนเล่นกล้ามเอ้ยนี่แหละใส่คนงานชัดๆคนงานยิงกันไม่หนำใจมันต้องมาจัดต่อต้องลุยเควสต่อเลยก็แล้วกันโอ้โหกลางคืนกับกลางวันมีค่าเท่ากันเลยอย่างนี้อุ้ยวิ่งมาเอ้ยเอ้ยนี่แหละโดนยิงนั่นเลยยิงจุดที่ให้โอ้โหในห้องนี้บานมีแน่กระสุนอุตส่าห์เตรียมไปเอ้ยเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายจมดินโอ้อันนี้เยอะอันนี้เยอะระวังมันวิ่งนะประตูระวังหลังฮะหลังเป็นกำแพงฮะอะไรยิงเช็คยิงเปิดอันนี้กล่องใครไม่ใช่กล่องเรากล่องเราอยู่ล่างฮะเย่ได้กล่องแล้วโอ้ยโอ้เดี๋ยวจะเจ็บเจ็บทำไมมันเจ็บขนาดนี้ล่ะมันตีติดขี้หรือเปล่าประตูโอ้แต่ก็โดนต่อยไปหลายทีนะเก่งแค่ไหนเจ้าก็กว่าจะต่อขึ้นมาขึ้นหุ่นได้จะประหยัดกระสุนทำไมฮะกระสุนปืนลูกซองมี400กว่านั้นน่ะใช้ยังไม่หมดเลยเอามาใช้อยู่ร้อยเดียวมีปืนลูกซองอ้าวเอ้ยทำไมไม่เอาดับเบิ้ลบาร์เรลมาใช้ล่ะไม่เอาครับมันจะยิงคนไม่ชอบใช่ยังไม่หมดอ่ะ
โอ้ยทหารด้วยระวังทหารโอเคจัดเลยจอดขอเฮ่หนึ่งทีเฮ่ hey, แล้ววิ่งโอ้เปิดไฟเลยก็ได้นะเนี่ยไม่โดนหมดแล้วหมดแล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ต้องขอบคุณรางวัลเควสที่ได้ปืนลูกสองมาได้ยินเสียงนี้จนคุ้นเคยแล้วเนาะปิด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 สองลูกพอไหมเนี่ยไอ้สองลูกไม่พอขาด 2,300 อ่ะตัวงัดก็มีนะแต่12อันเองลองงัดดูลองงัดดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็งัดก็เสียตัวงัดใช่ไหมใช่เปิดเลยปึ๊บโอ้โหได้อะไรดีบ้างไหมไม่มีอะไรดีเลยอ่ะวัตถุเมียเนี้ยอะไรเอ่ยโอ้ก็ดีอยู่นะจะได้ถึกขึ้นนี่แหละอาร์เมอร์บวก2เศร้าใจไปโอ้โหมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเหมือนแบบกะไม่ให้คนแบบขับรถหนีอ่ะไปเดี๋ยวพอผ่านเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้พอเช้าปุ๊บเปลี่ยนบรรยากาศเลยอ่ะใช่แล้วหมอกก็กำลังค่อยหายไปโอ้โหสุดสุดในความน่ากลัวไซเลนฮิวชัดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไซเลนคือฮิวผมมองไม่เห็นประตูนะแต่ผมเห็นควันรถประตูอยู่อ้าวเฮ้ มีควันด้วยเหรอเนี่ยใช่มีควันอ่ะโอ้โหควันที่อยู่ในหมอกเอาแล้วเช้าแล้วโอ้ของดีๆเถอะอะไรนะเฮือสติลโชเวลเทียเพื่อเพื่อเป็นเทียโอ้โหแล้วก็พองเทียฮะม่วงเหมืองเอาไหมคะไม่ครับมีแล้วอ่ะหมดไฟนะหมดไฟใช่มีแล้วครับโอ้โหมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะใช่เสียใจ Tactical Assault Rifle ใช่ไหม Tactical เทียอะไรเอ่ยเทียสี่โอ้ผมเทียสี่แล้วครับโอเคลืมรับเพื่อนมิลิเทอรี่เทียร์6เอาล่ะส่วนไหนฮะส่วนไหนถุงมือถุงมือเฮ้ยดีดีของผมขาดส่วนนั้นพอดีสติลพิกแอคเทียร์6เอาไปแล้วเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะคิดว่าเราจะให้เหรอขอหน่อยจีเอาไปอ่ะมิลิเทอรี่เอาไปเอาไปเย่เย่เย่แลกกันนะถ้าเจอสติลเอามาให้ทางนี้นะโอเคผมพอโปร็อก900อ่ะราคาเอ๊ะทำไมมันบอกว่า220เองอ่ะพอโปร็อก900อ่ะฮะพี่ยังไงพอโปร็อก900อันเหรอเอ๊ะทำไมบอกราคาแค่220เองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอโปร็อก900 220จริงด้วยอ่ะโอ้แต่ปูน800อย่างแพงอ๋อแปลว่าพอโปร็อกมันถูกมากอาเลดบุกเฉยเลยไม่เป็นไรเรานี้ถือว่าโอเคได้ฟันแดงเดือดกันแล้วค่ะพาเลทแล้วในแดงเดือดยังทำอะไรเราไม่ได้เลยวี่แง้มแง้มค่อยๆเอียงตัวแคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยผ่านคืนแดงเดือดไปค่ะบ้านยังไม่ได้สร้างเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านหลังจากนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนเป็นการตกลงกันเนาะว่าชุดมิลิเทอรี่ค่ะคุณวันดบีจะใช้เพราะว่ามันเป็นไลท์อาร์เมอร์แต่ถ้าเป็นชุดสตีลค่ะหรือว่าเฮฟวี่อาร์เมอร์เนี่ยทางเราจะเป็นคนใช้เองเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันเกาะหนาเนาะส่วนคุณวันดีชอบอะไรที่มันแบบเคลื่อนที่ได้สะดวกอะเล่นกันคนละสายเอาล่ะ EP นี้ก็สนุกสนานกันไปแล้วกับคืนแดงเดือดค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับ7 Day to Die ค่ะอัลฟ่า 20.5 รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะในเรื่อง performance ค่ะแต่ว่าในเรื่องของแบบปั๊กของเควสอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพบเห็นได้เรื่อยๆเอาล่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ